สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับช่องเด็กบ้านสวนขอนำเสนอรายการสมุนไพรใกล้ตัววันนี้ขอนำเสนอสมุนไพรต้นตะลุมพุกสมุนไพรต้นตะลุมพุกเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาช่วยบำรุงร่างกายช่วยบำรุงเลือดแก้ท้องเสียและแก้บิดมูกเลือดครับที่อยู่ต้นเดียวในแถวนี้ต้นมุยแดงสมุนไพรตะลุมพุกมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆเรียกเช่นต้นน้ำแท่งแถบจังหวัดตากเรียกต้นมะขังแถบจังหวัดอุตรดิตถ์เรียกต้นลุมพุกแถบจังหวัดลพบุรีนครสวรรค์นครราชสีมากาญจนบุรีเรียกต้นมอกน้ำข้าวต้นมะข้าวแถบภาคเหนือเรียกต้นลุมพุกแถบภาคอีสานเรียกต้นกะลุมพุกต้นมะขังขาวแถบภาคกลางเรียกหรือต้นมุยขาวต้นโรคขาวก็เรียกเช่นกันครับลักษณะทั่วไปของต้นลุมพุกต้นลุมพุกจัดเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดเล็กมีความสูงของต้นประมาณ 5-10 เมตรตามลำต้นและปลายกิ่งก้านมีหนามแหลมยาวที่จะพัฒนาเป็นกิ่งเล็กๆโดยหนามจะออกตรงข้ามกันเป็นคู่ๆเป็นปุ่มกรุกระทั่วไปกิ่งอ่อนเป็นเหลี่ยมมนปลายลำต้นเป็นสีน้ำตาลเข้มมีเนื้อไม้สีขาวปนสีน้ำตาลอ่อนเนื้อมีความละเอียดและสม่ำเสมอมากใบตะลุมพุกเป็นใบเดียวออกเรียงตรงกันข้ามลักษณะของใบเป็นรูปไข่กลับปลายใบเรียบโคนใบสอบแหลมส่วนขอบใบเรียบแผ่นใบเป็นสีเขียวอ่อนผิวของใบเรียบหลังใบเรียบลื่นเป็นมันส่วนท้องใบเรียบเนื้อใบหยาบและฉีกขาดได้ง่ายแผ่นใบมีขนประปรายปกคลุมอยู่ด้านล่างดอกตะลุมพุกดอกเป็นดอกเดียวออกตามซอกใบใกล้กับปลายยอดกลีบดอกเป็นสีขาวและมีกลิ่นหอมรูปทรงกลมใหญ่มี5กลีบผลตะลุมพุกผลเป็นผลสดลักษณะของผลเป็นรูปไข่กลมรีเนื้อแน่นแข็งผิวผลเรียบผลสดเป็นสีเขียวเมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนสีเหลืองภายในผลมีเมล็ดเป็นรูปทรงกลมจำนวนมากทหารว่าเป็นทีมันมีเสน่ห์เนาะพญาทหารมาปลูกได้ด้านสรรพคุณของต้นตะลุมพุกแก่นของต้นตะลุมพุกใช้ผสมกับแก่นตะลุมพุกแดงหรือเรียกอีกอย่างว่าต้นมะขังแดงนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาบำรุงร่างกายรากและแก่นของต้นนำมาต้มน้ำดื่มเพื่อช่วยบำรุงโลหิตผลและรากมีรสฝาดสุขุมช่วยแก้ท้องเสียแก้หมวกมูกเลือดรากและแก่นนำมาต้มกับน้ำดื่มเข้ายาแก้ปวดเมื่อยครับบ่บ่หูงามพันธุ์นี่เกือบเนาะอืม